สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาเปิดกล่องเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอุตสาหกรรมรุ่นเล็กสุดนะครับเป็นเครื่องพิมพ์ตัวใหญ่แต่รุ่นเล็กสุด203ดอทนะครับแบรนด์ TSC Made in ไต้หวันนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเทเบิลท็อปตัวใหญ่นะครับโมเดลนัมเบอร์ MS 240เนื่องจากว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นน้องเล็กของตัวใหญ่เพราะว่ามันมี340กับ640ซึ่ง240ก็คือ203ดอท340ก็คือ300ดอท640ก็คือ600ดอทและยังมีรุ่น240P 240T 340P 340T แล้วก็640P 640T อีกซึ่งจะเอามารีวิวให้ดูอีกในเทปต่อๆไปนะครับตอนนี้เราเปิดดูก่อนว่าในนี้มีอะไรบ้างให้มาก็เป็นกล่องโฟมกับคู่มือสาย USB สาย Power คู่มือพร้อม CD โปรแกรม Bartender รุ่น Ultra Light สำหรับพิมพ์บาร์โค้ดแบบไม่ดึง Data นะครับใช้กับเครื่องนี้ได้ตลอดไม่มีหมดอายุขอเชิญทีมงานมาช่วยยกออกมาหน่อยครับเรามาเปิดดูกันว่าในนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะครับโอเคตัวนี้โอ้เครื่องสวยงามมาพร้อมกับ Protection Tapeติดวินโดว์สำหรับดูสติ๊กเกอร์มีฟิลาเมนต์เทปติดมาด้วยแล้วก็การเปิดของเขาก็เปิดด้านข้างเหมือนกันต่างคืนนะครับข้างในแข็งแรงตัวนี้ของ TSC จะใส่ม้วนกระดาษ 1.5 นิ้วได้ด้วยนะครับความกว้าง8นิ้วที่ใส่ริบบอนก็ใกล้เคียงกับของซีบรานะครับร้อยผ่านได้ง่ายตรงนี้นะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีจอ2นิ้วนะครับสำหรับแสดงค่าต่างๆอย่างเช่นเนื่องจากตัวรุ่นใหม่เนี่ยเวลาเครื่องโอเลอร์มันจะแจ้งเลยว่าไม่มีหมึกไม่มีกระดาษอะไรตรงนี้เลยนะครับดังนั้นสามารถเซตปริ้นจากหน้าเครื่องได้ด้วยแล้วก็มีช่องใส่ออปชันสำหรับอันไวเดอร์ด้วยนะครับด้านหน้าหลังจากที่เราใช้ไปแล้วเราอยากต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงเช่นตัวรีไวดิ้งม้วนกราบหรือมีดคัตเตอร์เราก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บตัวนี้มาพร้อมกับพอร์ตอะไรตัวนี้มาให้ทั้งหมด3พอร์ตพร้อมใช้งานคือ LAN USB Serial มีช่องใส่ SD card สำหรับพิมพ์แบบออฟไลน์ก็คือสั่งพิมพ์ที่หน้าเครื่องด้วยการกดปุ่มตรงนี้นะครับตรงนี้สั่งPrint to Fileมาแล้วเราก็เอาไฟล์นั้นมาใช้งานก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้หน้ากว้างอยู่ที่4นิ้ว203ดอทโมเดลนัมเบอร์คือ240 MS 240นะครับราคาตัวนี้ราคาดีสุดในตลาดเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมนะครับราคาตั้งของเครื่องนี้ก็คือ 3,500 บาทนะครับส่วนราคาพิเศษสอบถามทางฝ่ายขายได้เลยที่020263361-2นะครับกด1หรือ LINE เครื่องหมายแอสไซน์ POS PAK หรือไปดูที่เว็บไซต์ pospak.com นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารีวิวพี่ใหญ่สุดของเครื่องพิมพ์เกรดอุตสาหกรรมคือรุ่น MX640P ซึ่งตัวนั้นจะเป็นตัวพิมพ์600ดอทนะครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ